ันนี้ฟิตหน่อยพอดีทางจังหวัดสระบุรีเขาจะมาอะไรล่ะคัดตัวนักกีฬาแห่งชาตินักมวยสากลนักมวยสากลสมัครเล่นของเขาเรียกอะไรกีฬาเยาวชนแห่งชาติอะไรประมาณนั้นน่ะก็เลยฟิตหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวยืนต้อนรับแขกแล้วมายืนพุงพุ้ยอยู่เผื่อพุงจะยุบไปสักเซนสองเซนเพราะปกติเป็นคนพุงใหญ่ครับผมก็เลยแล้ววันที่อะไรกันหน่อยวันที่19เมษายนวันที่19เมษายนจะมีการคัดกีฬามวยนะครับมวยสากลสมัครเล่นเป็นทีมกีฬาแห่งชาติเพื่อไปเป็นตัวแทนเป็นนักกีฬาแห่งชาติของจังหวัดสระบุรีดร.บุญสมเชิญชวนหน้ากล้องหน่อยครับครับสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีนะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องหมัดมวยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับทางจังหวัดสระบุรีโดยสมาคมกีฬาของจังหวัดสระบุรีมาขอใช้สถานที่สตูแห่งนี้นะครับเพื่อบันทึกเทปแล้วเป็นการคัดตัวนักกีฬานะครับเป็นนักกีฬาหมัดมวยรู้สึกจะเป็นมวยสากลมั้งครับเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศอะไรประมาณนี้นะครับถ้าวันที่19ถ้าพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีนะครับสนใจนะครับก็เชิญมาชมนะฮะมาชมก็มาฟรีฮะมาข้าวปลาอาหารมีเลี้ยงครับ